สวัสดีครับเจ้าตัวกินดอกไม้โชว์อ่ะน้องไม้กินดอกไม้โชว์ค่ะได้เหรอเป็นกระต่ายกินดอกไม้โบบาโบบาห้องนี้ต้องมีแค่หนูกับพี่เนยเท่านั้นใช่เราอยู่ด้วยกันสองคนเพราะว่าวันนี้เขาเป็นแฟนกันต้องตัดเงินเดือนเมมเบอร์มาพัฒนาแอปโอ้โหอย่าเลยค่ะพูดไม่ออกบอกไม่ถูกคำนี้ดูแค่แบบนี่คุณยังไม่รู้อีกเหรอว่าเราคบกันตอนนี้นะคะเราอยู่กับน้องไม้ผู้ที่มานอนกับเราในวันนี้นะคะพี่เนยไหลใจหนึ่งสองเชื่อเชื่อเฮ้ยตกสวัสดีค่ะชวิงว้านี่นะคะเราได้ดอกไม้ตารางไม่เห็นว่าพี่เนยจะไลฟ์เลยอ่ะเพราะว่าเราไม่เคยบอกล่วงหน้าอยู่แล้วค่ะว่าจะเพราะว่ามันเป็นกองโจรใช่แล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะเราใส่เสื้ออ่าใช่ใช่แน่นอนได้ไหมได้แค่ครบกับหัวกันเองครบกับหัวนี่ค่ะเราใส่เสื้อเหมือนกันใช่เราใส่เสื้อสีขาวแล้วก็คือเป็นกางเกงยีนเหมือนกันด้วยทั้งที่เราไม่ได้นัดกันแล้วพี่ก็นั่งรถตู้มาตั้งแต่เช้าแล้วก็มาขึ้นเลยใช่เป็นคนที่อึดมากกลับบ้านมาด้วยนั่งรถทัวร์เพิ่งถึงเมื่อวานด้วยใช่แล้วหนูก็ตื่นเช้ามานั่งรถตู้มาแล้วเดี๋ยวขากลับเราก็รถตู้รถตู้กลับอีกเหมือนเดิมแล้วจะนอนยาวๆบนรถตู้ไม่เป็นไรค่ะแอปไม่เตือนก็ถือว่าเป็นไลฟ์แบบ exclusive มากๆไปเลยค่ะท่านสวัสดีครับเจ้าตัวกินดอกไม้โชว์อ่ะน้องไม้กินดอกไม้โชว์ค่ะได้เหรอเป็นกระต่ายกินดอกไม้โบบาโบบามีประโยชน์ไหมคะนี่ค่ะสวยไว้ถ่ายรูปอย่างเดียวแอ๊ะพี่เนยส่งอะไรให้หนูเล่นเอ้ยตายก่อนฝากเนยดุไม้ให้ไลฟ์หน่อยวันนี้ไปไลฟ์เลยไปไลฟ์เลยไลฟ์เลยไปไลฟ์เลยวันนี้น้องไม้จะไลฟ์แบบเฮ้ยเราเล่นตอนนี้ค่ะ 3:00 นแล้วนะคะเราจะไปทำการนอนแล้วค่ะหลังจากพี่เนยไลฟ์เพราะพรุ่งนี้เรามีอะไรคะน้องไม้พรุ่งนี้เรามีไฮทานะใครอยากมาเจอก็มาไฮทานกันก่อนเราเรื่องอะไรเราไว้ทีหลังเพราะว่าจะต้องไปจับมือทุกคนก่อนสำคัญกว่าใช่แล้วก็ต้องทุกคนจะได้ไฮทัชกับเราต้องซื้อเข็มกัดก่อนนะคะใช่ทุกคนเรามาไฮทัชกันเยอะๆนะคะใครอยู่พิษณุโลกตอนนี้นะคะพรุ่งนี้ไปซื้อเข็มกัดแล้วมาไฮทัชกันนะคะเขาเรียกว่าช่วยกันทำหากินก็คือมันวนได้หลายรอบอยู่แล้วแหละเนาะใช่วนหนุกนานวนหนุกนานมาแปะมือกันแปะแปะแปะอาบน้ำกันแล้วยังสองสาวยังไม่อาบค่ะหน้าเต็มมากเลยไม่ดมหัวเลยว่าเหม็นกินกินชาเบมากไปกินอะไรมาบ้างวันนี้กินชาบูบุฟเฟ่หมูได้หมูพี่เนยนั่งแค่ข้าวโพดอยู่นั่นเองนะคะใช่ค่ะกินข้าวโพดไป2ชิ้นชิ้นที่2หนูเยอะนะชิ้นที่3ก็คือกินไม่หมดแทะไปครึ่งเดียวแต่พี่กินเลมอนหันไปแล้วแบบอ้าวหมดแล้วหรอเมื่อกี้มีคนบอกว่าน้ำใสก็ไลฟ์อยู่นะค่ะแล้วไลฟ์อยู่ให้โทรหาฮัลโหลฮัลโหลไลฟ์อยู่เหรอฮัลโหลอยู่กัน2คนเหรอใช่ครับห้องนี้ต้องมีแค่หนูกับพี่เนยเท่านั้นใช่เราอยู่ด้วยกัน2คนเพราะว่าวันนี้เราเป็นแฟนกันเสื้อคู่นะคะเสื้อคู่วันนี้รูปที่ลงวันนี้น่ารักมากขอบคุณครับมีรูปเลยอีกเยอะมากเพราะว่าวันไหนที่มาทำงานจะมีพี่ที่เป็นตากล้องช่างกล้องใช่ไหมเราก็จะมีรูปตุนไว้ใช่ประมาณนั้นค่ะแต่พรุ่งนี้เรามีไฮทัชแล้วก็อาจจะมีรูปอีกใช่เพราะว่าเราเป็นตัวแล้วก็มีพี่ตากล้องด้วยใช่เลิศไปจ้าวันนี้ออกงานที่ไหนคะอูวันนี้เราออกงานที่พิษณุโลกนะคะโรดโชว์ที่พิษณุโลกค่ะเซ็นทรัลพลาซ่าจ้ะยินดีให้กับตาหวานยางเรียนจบแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ได้ไปหาตาหวานอยู่ดีไปเราไปวันที่บอกได้ปะวะวันที่เขารับกันเออวันเราจะมีวันนึงที่เราไปแสดงความดีกับตาหวานไปหาพี่จี้หน่อยแสดงว่าน้องคนนี้น่าจะชอบพี่จี้ไปหาพี่จี้หน่อยพี่จี้เหรอไม่กล้าไปรบกวนนะกลัวแบบพักผ่อนไปเวลาพักผ่อนกันทุกคนแล้วก็เลยไม่กล้านี่เหรอครับพรุ่งนี้เป็นไฮทัชค่ะวันนี้เป็นโรดโชว์พี่เนยมาหลายวันแล้วพิษณุโลกใช่แต่พฤหัสแล้วสกูทัวร์ก่อนตอนแรกสกูทัวร์เมื่อวานแต่ว่าเดินทางก่อนเมื่อวานวันหนึ่งน้องมากนี่น้องไม่ต้องไลฟ์นะ5 นาที
เอาจริงเหรอเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนคิดถึงไงเมื่อกี้เขาบอกให้ดูน้องมาด้วยให้ไปไลฟ์เปิดตอนนี้เลยเนี่ยนี่เปิดเลยกดละจอเลยไม่รู้เน็ตดีหรือเปล่านะกับเครื่องหรือรถตู้คะกับรถตู้ค่ะมินเคสายอึดถึกถึงสายอึดมากปวดหลังปวดก้นกันเลยทีเดียวรอดูรอดูนะคะตอนนี้น้องไมค์กำลังทำการไลฟ์นะเดี๋ยวเพราะว่าพี่เนยขอเลยนะใช่เพราะเมื่อกี้มีคนขอมาไงว่าบอกน้องไมค์ให้ไลฟ์หน่อยสักนิดนึงอะไรงี้ก็ได้ก็ได้ตอนนี้ไลฟ์น้องไมค์ดูดิเออเลิศต้องอัพเดตก่อนไงเลยอัพแล้วดิอัพแล้วเอาใหม่เอาใหม่หรือว่าวันไลฟ์ตอนนี้ไลฟ์อยู่เยอะอุ้ยไลฟ์อยู่ต้อง5คนอ๋อถ้างั้นหมดแล้วอดไลฟ์แล้วนะงั้นเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวพี่จะไลฟ์แต่ไปหนูก็ไลฟ์ของหนูต่อเพราะงั้นเลยเหรอใช่ต้องตัดเงินเดือนเมมเบอร์มาพัฒนาแอปโอ้โหอย่าเลยค่ะพูดไม่ออกบอกไม่ถูกคำนี้อย่าเลยได้ว่าพูดอีกทีนึงไม่ดีค่ะเป็นความคิดที่ไม่ดีหนาวไหมไม่หนาวแต่เย็นเย็นสบายนะพี่เนยไม่หนาวหรอกเพราะพี่เนยจะอยู่กับน้องมาใช่แล้วใช่มันเออเลิกจริงๆกับทุกคนใช่มันเออเลิกเพราะว่ามันเกินวันนั้นพี่ก็เป็นอย่างนี้ป่ะตอนใช่ใช่เดือนสิ้นเดือนที่แล้วอะเพราะว่าไลฟ์ประมาณ5คนมันเกิน5คนไม่ได้บางพี่ว่า อยากโดนตกงานจริงๆหนูว่าจะไลฟ์อยู่แล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวหนูไปเดินสายอาทิตย์หน้าด้วยอ๋อใช่อ๋อแล้วก็แบบอะไรอย่างงี้ทำอะไรต่างๆนานาภายในชิ้นหน้าไปดูคลิปปันแกล้งเลยยังคือเห็นจริงๆหรอว่าเห็นแต่ไม่กล้าเปิดคลิปเพราะเขินอ่ะคือแบบว่าไม่รู้ว่าน้องแซวอะไรแต่ว่าอยากดูนะแต่เขินไม่กล้าเปิดดูคือแซวอะไรอ่ะอยากรู้เดี๋ยวต้องไปเปิดดูหลังจากนี้แหละถ้าเขินนะไม่กล้าดูแคปช็อตนี้ไปนี่ทำไมดุจังโอ้ยไม่ดูพี่ใจดีที่สุดแล้วแต่จะโดนตีนะใช่วันนี้ก็โดนพี่เนยตีตูดโดนไปหนึ่งเพราะน้องไม้บอกน้องไม้อยากโดนตีใช่พี่ใจดีไงพี่ก็ได้ตีให้เป็นการตอบสนองตามคำขอโอ้ยพี่จะเล่าให้ฟังเมื่อเช้าแม่พี่ไลน์มาแล้วเหมือนกับว่าไลน์มาว่ากินข้าวหรือยังพี่ก็เลยบอกว่ากำลังจอกไปกินแล้วพี่ก็เลยถามไปว่าคิดถึงหนูไหมเขาก็เลยบอกว่าคิดถึงสิอยู่ที่บ้านก็นึกว่าหนูนอนอยู่ด้วยตลอดเลยเอ้าตื่นมาหนูไปทำงานนี่หว่าอะไรเงี้ยน่ารักมากเลยน่าเอ็นดูพรุ่งนี้เจอกันนะคะแม่เจอกันค่ะคุณค่ะคุณแม่ติดลูกคุณไม่แต่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันก็แบบยังไงอะเชิงแบบเหมือนเพื่อนอะแบบนี่แบบเล่นนะมีงอนกันเยอะมากแต่เวลาแบบสนิทกันใช่ใช่เพราะว่าเหมือนอยู่ด้วยกันเหมือนเป็นเพื่อนอะคล้ายๆฟิลแบบนี้มาจากไหนเข้าใจตุ๊กตาหนูโอชิพี่เนยนะคะต้องเป็นคนนั้นแน่ๆเลยที่บอกตุ๊กตาหนูโอชิแล้วแต่ว่าเขาโอชิหนูนี่เอาจริงเหรอใช่ป่ะที่เขาชิพี่ขวัญป่ะอ๋อเหรอพี่ขวัญใกล้กว่าหนูตอนนั้นดูวันเยียมพี่เนยยังไม่มานี่มาแล้วเหรอมาแต่ที่ซื้อป่ะใช่แต่ว่าอยากดูมากเพราะรู้สึกว่าน่าสนุกมากพี่ชอบเพลงมากสายซับเพาะมากมากเป็นอะไรก็จำใช่ไทยบ้านก็ได้จ้าว้าวกุมภานะคะทุกคนในบ้านซื้อพายุแต่ไม่อยากดูพร้อมทุกคนเอาจริงนะอยากดูคนเดียวก่อนอ่ะก็ยังไม่ได้ดูกันเอาจริงพี่ก็ไม่รู้ว่ามันจะประมาณออกมาเป็นยังไงเออแต่อยากดูคนเดียวไม่อยากไปดูพร้อมกับทุกคนนะคือทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่เนยนั่นนะคะใช่ค่ะใช่ถ้าชักคอได้นะนะนะเดี๋ยวไปฝึกก่อนนะคะกลัวร้องผิดไงกลัวร้องผิดแล้วไม่ได้ยินคำว่าบ้านลิ้นมันแผลไม่ได้ยินคำว่าบ้านานแล้วคิดถึงจังไหนน้องไม้บ้าสิบ้าแบบพี่เนยเหรอยังไงอะบ้าก็ไม่รู้สึกว่าพี่ไปออกเสียงแบบนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่วะมันทำได้แค่ตอนนั้นได้นะทุกวันนี้ก็ทำไม่ได้คือถ้าไม่รู้สึกเขินมากๆจริงอะทำไม่ได้แต่หนูก็ได้เพลงพิวในเทเตอร์มันตอนที่อยากเสียงแล้วมันก็ได้ถ้ายังซึ้งซึ้งคนที่ชอบกำลังจะคนที่ชอบกำลังจะเดินมันไปถ้ายังซึ้งซึ้งฉันจะบ้าใช่ไงเหรอมันเป็นไงวะบ้าบ้าบ้ามันเสียงเด็กร้องบ้าทำไมน่ารักแน่นอนครับเพราะเราเป็นความน่ารักที่มาเจอกันถ้าน่ารักต้องรักมันนานนะคะเข้าใจไหม
จะดูไทยบ้านสัก10รอบเลยดีมากค่ะช่วยช่วยกันช่วยกันทำไมช่วยช่วยกันช่วยช่วยกันมีคนจะไปบุกห้องใครอ่ะเฮ้ยเนี่ยเสียงเปิดประตูเขาจะต้องเต้นก่อนเขาถึงจะได้เข้าห้องเราเอออะไรประมาณนั้นในเรื่องวันเยียถ้าได้เล่นอยากเล่นเป็นคนไหนเอาความจริงเลยป่ะค่ะพี่ก่อนนะพี่พี่หรอพี่หรอไม่รู้จริงหรอไม่เอาไม่พูดเอาอันแน่อยากเล่นเป็นถ้าตามคาแรคเตอร์อยากเล่นเป็นปั่นรู้เลยเพราะอะไรรู้เลยเพราะว่าในคาแรคเตอร์ในเรื่องของปันคือเป็นคนใจกว้างไม่เขาหนูก็เป็นคนใจกว้างใจดีค่ะหนูก็เลยเอ้ยน่าอยากเล่นเป็นปันอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าแบบเล่นนานๆก็จะเล่นง่ายหน่อยบทเราอยากแสดงแบบนี้ใช่ใช่แล้วแต่ก็อยากเล่นเป็นเบบี้เบบี้ฟอนต์อะรู้สึกว่าเป็นบทที่น่ารักดีอะแบบว่าแบบเด็กน้อยอะน่ารักสดใสดีไม่ดูเลยดูแค่แบบนี่คุณยังไม่รู้อีกเหรอว่าเราคบกันไม่อยากเป็นพี่เพชรหรอคะพี่เพชรเป็นยากอะเพราะว่าพี่เพชรเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นผู้ใหญ่ใช่แล้วต้องดูแลน้องๆซึ่งหนูคิดว่าหนูดูแลใครไม่ได้หรอกก็เลยยากแต่ว่าตะวันอะจูเน่อะเป็นตะวันก็โอเคนะรู้สึกว่าแบบเหมือนดูจากทีเซอร์เลยอะคือด้วยความที่เหมือนเขาเรียกอะไรอายุน่าจะใกล้ๆเคียงกับพี่เชอร์ใช่ป่ะในบทเนี้ยแล้วเหมือนเป็นแบบเป็นเพื่อนคู่คิดกันเป็นพี่น้องที่แบบสนิทกันอะไรเงี้ยรู้สึกเป็นคนที่อยากมีพี่น้องรู้สึกว่าอยากมีพี่เพราะว่าเขาจะได้ดูแลเราอะไรเงี้ยแบบเข้าใจเราอะไรเงี้ยแบบเวลาเครียดก็แบบเรื่องบางไหนที่แบบไม่อยากปรึกษาพ่อแม่เงี้ยก็สามารถปรึกษาพี่ได้ก็เลยแบบเป็นฟิลที่อยากมีพี่น้องไม่อยากเป็นใครคะจริงๆหนูยังไม่ได้ดูละเอียดขนาดแต่ว่าพี่ไหนมาตลอดพี่อะถือว่ายังเจงไว้ทักพี่เพราะเห็นพี่ไรอยู่พี่อะคิดไว้แล้วว่ามันคือไม้แขวนโรงแรมหรือเปล่าวะเดี๋ยวพี่ว่าเอ๊ะแต่ว่ามันเขียนว่าไม่อะมันเขียนว่า F อะไรข้างบนเห็นปะพี่ก็เลยคิดว่าเอ้าถ้าไม้แขวนโรงแรมทำไมถึงเขียนว่า F พี่ก็เลยคิดว่าอ๋อเป็นไม้แขวนของเรานี่แหละแต่ก็เลยพกไปก็เลยพกไปใช่ใส่ถุงชุดเต้นไปอีกอ๋อแขวนเสื้อเรียบร้อยก็ว่าเอ๊ะทำไมไม้แขวนของออฟฟิเชียลมันดีจังวะหรือว่าเขาเปลี่ยนวะอะไรอย่างงี้สุดท้ายอ๋อไม้แขวนโรงแรมก็คือไม่ห่วงใส่ว่าทำไมออฟฟิเชียลใช้ไม้แขวนดีแต่ยังไม่ได้เอาไปนะคะเราเดี๋ยวเรายังอยู่โรงแรมเราคือโรงแรมเรียบร้อยนะคะทุกคนวันนี้มาแป๊บเดียวเดี๋ยวจะไปแล้วนะคะพ่อจะไลฟ์ต่อพี่เนยเลยใช่ๆเดี๋ยวน้องไม้น่าจะไลฟ์ต่อ5นาทีแอมไม่แจ้งเตือนอ่ะวันนี้เพิ่งเข้ามาไงเลย